สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการทำ intermittent fasting นะครับจากข่าวที่เราเคยได้ยินมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอาจจะมีคนซึ่งอายุไม่ถึงแล้วก็ทำการอดอาหารเพื่อที่จะควบคุมน้ำหนักหรือต้องการจะควบคุมโรคต่างๆนะครับแล้วอยากจะให้มีสุขภาพที่ดีปรากฏว่าทำมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดอาการป่วยได้ดังนั้นวันนี้เรามาติดตามกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลานหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองหรือคุณพ่อคุณแม่ของคุณเองอยากจะทำฟาสติ้งเนี่ยกลุ่มไหนเป็นข้อควรระวังกลุ่มไหนไม่ควรทำนะครับมีทั้งหมด5กลุ่มนะครับติดตามไปจากคลิปนี้นะครับครับในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยจริงๆเราก็พูดกันมานานนะครับสมัยเดิมการอดอาหารเป้าหมายสำคัญคือการลดน้ำหนักต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าโดยตามหลักโดยทั่วไปเวลาที่เราทานน้อยลงก็เปรียบเสมือนการทานแคลอรี่ลดลงนะครับในเว็บไซต์นี้เขียนบอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียจำเป็นที่จะต้องระลึกไว้นะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับ intermittent fasting เนี่ยมันไม่ได้มีวิธีการที่ยากเย็นไม่มีอะไรในกอไผ่ต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันก็แค่คุณทานน้อยลงแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าใครล่ะที่จะสามารถทานน้อยลงแล้วอดทนมันได้นานๆนะครับการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนประมาณสัก 40% เนี่ยเวลาที่ทำอะไรที่ตึงไปเช่นฟาสติ้งนานๆนะครับประมาณสัก 40% เขาก็ล้มเลิกในระยะเวลาสั้นหรือกลับมาอ้วนอีกกลับมาพฤติกรรมเดิมๆเพราะอะไรครับเพราะว่าการทานอาหารเนี่ยเป็นรีวอร์ดแบบหนึ่งนะผมไปวิ่งเมื่อเช้าเรารู้สึกว่าเราออกกำลังกายแล้วเราอยากจะให้รางวัลตัวเองในการทานอาหารดีๆเครื่องดื่มที่สดชื่นอะไรเงี้ยครับมันเป็น rewarding หรือการให้รางวัลชีวิตของคนเราดังนั้นพอเรามาทำ fasting เนี่ยไอส่วนรางวัลชีวิตมันจะหายไปเพราะฉะนั้นมันก็ต้องย้อนกลับมาว่าเราตั้งใจจะทำอะไรนะครับข้อที่หนึ่งเลยที่ไม่ควรทำนะครับก็คือในเด็กที่กำลังเจริญเติบโตเด็กอายุน้อยๆนะครับเด็กไทยต่างจากต่างประเทศนะครับเด็กไทยเนี่ยจะมีตารางชีวิตค่อนข้างชัดเจนไปโรงเรียนทานอาหารเช้าอาหารเที่ยงมีการพักชัดเจนแต่ว่าในต่างประเทศเวลาที่อยู่ในเด็กโตหน่อยนะครับเป็นอยู่สักม.3 ม.4 ที่เรียกไฮสคูลอย่างเงี้ยครับเขาก็อาจจะมีตารางที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ตึงจนเกินไปเขาอาจจะเลือกระยะเวลารับประทานได้แต่ของเด็กไทยเนี่ยมีเวลาค่อนข้างชัดนะครับแล้วการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่จะทำให้เด็กเจริญเติบโตได้ดีคือสารอาหารคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและก็ไขมันรวมทั้งแร่ธาตุที่จำเป็นดังนั้นในกรณีของในเด็กที่กำลังเจริญเติบโตเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์เป็นสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กอดอาหารในระยะเวลายาวๆเนี่ยการเจริญเติบโตอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ฮอร์โมนต่างๆความผิดปกติของการควบคุมฮอร์โมนการนอนหลับภาวะท้องผูกหรือโรคต่างๆจะตามมาดังนั้นในกรณีของเด็กเนี่ยถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอะไรนะครับขอให้ผู้ปกครองลองควบคุมดูนะครับสองคือคนตั้งครรภ์นะครับคนตั้งครรภ์นี่ไม่ควรที่จะฟาสติ้งแน่นอนนะครับเพราะว่าในคนตั้งครรภ์เนี่ยเวลาที่เราอดอาหารอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะยุ่งหรือเขาจะคลื่นไส้อาเจียนแพ้ท้องใช่ไหมครับแต่การอดอาหารระยะยาวๆเนี่ยมันทำให้ร่างกายเกิดภาวะที่เรียกว่าขาดแป้งขาดน้ำตาลก็คือข้อที่3คือคนที่เป็นโรคเบาหวานและเป็นโรคความดันโลหิตนะครับคือโรคกลุ่มที่เราเรียกว่า NCD ในศัพท์ของการฉีดวัคซีนที่เรียก608ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ใช่คนเป็นเบาหวานกับความดันทุกคนจะทำ intermittent fasting ไม่ได้นะครับทำได้ครับเพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยจะมียาก่อนอาหารที่มันไปกระตุ้นอินซูลินถ้าเกิดว่าคุณอดอาหารนานๆโดยที่ไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของการปรับยาหรือไม่ได้ปรึกษาแพทย์เนี่ยแพทย์ไม่รู้ก็จะใช้ยาเดิมก็ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้นะครับในขณะเดียวกันเวลาคุณอดอาหารส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าอดอาหารก็ต้องอดยาด้วยจริงไม่ถูกนะครับเวลาคุณไปโรงพยาบาลนะครับคุณงดน้ำงดอาหารเจาะเลือดเนี่ยเป็นเราพูดติดปากแบบนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะคนไข้สามารถทานน้ำได้นิดหน่อยนะครับแก้วหนึ่งครึ่งแก้วน้ำชากาแฟที่ไม่ได้มีพลังงานแล้วก็ทานยาเพราะไม่งั้นจะเกิดปัญหาว่าควบคุมความดันควบคุมเบาหวานไม่ได้เวลาไปตรวจทีไรขึ้นทุกทีนะครับดังนั้นใน2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ข้อควรระวังนะครับกับข้อที่4เนี่ยคือคนที่มีปัญหาโรคกระเพาะนะครับคือถ้าเกิดเวลาคนทำฟาสติ้งเนี่ยปกติมันมีได้หลายรูปแบบนะครับ เราอาจจะเริ่มฝึกการทำฟาสติ้งที่ได้รับความนิยมและมีรายงานสูงสุดคือการทำการฟาสติ้งและอดอาหารแบบ5:2นะครับเราเข้าใจง่ายๆนะครับ fasting ในศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่าอดอาหารแล้วก็พอเราทานอาหารเช้าเขาเรียกว่า breakfast นะครับก็คือการ
ยกเลิกการอดอาหารอันนี้เป็นศัพท์ที่มาของคำว่า breakfast หรือว่า breakfast นะครับคือเป็นอาหารเช้าดังนั้นชีวิตประจำวันเราอดอาหารมาตั้งแต่เล็กนะครับเราอดอาหารส่วนใหญ่ก็10ชั่วโมง12ชั่วโมงเวลาแต่ละบ้านทานอาหารไม่เหมือนกันนะครับบางวันผมกลับดึกผมก็ทาน2ทุ่มมันก็เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์นะครับดังนั้นการอดอาหารที่ยาวนานกว่าวันปกติเพื่อให้เราทานน้อยลงก็เป็นสิ่งที่จะเข้าสู่คำจำกัดความของ intermittent fasting ได้ทีนี้ intermittent fasting แต่ละคนถ้าทดลองหรือฝึกก่อนเช่นบางคนไม่ได้ตึงเกินไปนะครับก็ลองอดสักสมมติว่าปกติเขาทาน10ชั่วโมงเนี่ย10ชั่วโมงอดอาหารก็คือนอนใช่ไหมครับเขาอาจจะอดที่12ชั่วโมงก็คือ12 12แล้วลองดูว่าร่างกายรับได้ไหมโรคกระเพาะไม่มาหาใช่ไหมครับบางคนอาจจะยังลดน้ำหนักได้ไม่ดีก็เป็นอดยาวขึ้น14-10นะครับหรือบางคนยาวขึ้นก็เป็น15-9บางคนบอกยาวหน่อยก็เป็น16-8 16-8ก็จะง่ายๆเหมือนกับว่าทานข้าวเช้าก่อนไปทำงาน8โมงแล้วก็หยุดที่4โมงเย็นนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นกันได้นะครับหรือบางคนที่ฝึกแรกๆเนี่ยเราก็จะแนะนำให้เขาบอกว่าก็ลองมื้อเย็นไม่ต้องถึงขั้นอดมากๆก็ลองทานฝรั่งสักครึ่งลูกให้อยู่ท้องจะได้ไม่เกิดโรคกระเพาะนะครับดังนั้นมีวิธีการมากมายแต่ในกรณี5-2ลองไปฟังในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ5-2ก็เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมแล้วก็ไม่ตึงเกินไปก็คือว่าในสัปดาห์หนึ่งทานปกติ5วันแล้วใน2วันเนี่ยนะครับทำฟาสติ้งโดยทานเหลือแค่ประมาณ1ใน4ของพลังงานในแต่ละวันเช่นสมมติคุณทาน 2,000 แคลนะครับในการทำฟาสติ้งวันนั้นคุณก็ทานสัก500แคลนะครับ500แคลเนี้ยคุณจะทานมื้อเดียว2มื้อหรือสลับยังไงก็ได้เพราะว่าสุดท้ายคือการลดพลังงานจากอาหารแล้วก็ไม่เกิดอาการป่วยสำคัญที่สุดนะครับถ้าทำแล้วป่วยน้ำหนักลดมันก็ไม่คุ้มค่ากันนะครับดังนั้นในคนที่เป็นโรคกระเพาะต้องระวัดระวังไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับและสุดท้ายก็คือเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านการควบคุมอารมณ์เพราะว่าเขามีโอกาสที่จะ abuse วิธีการกินเช่นอดมันเลยนะครับบางคนล้วงคอออกบางคนกินมากบางคนยับยั้งชั่งใจไม่ได้ดังนั้นคนที่มีปัญหาเหล่านี้อาจจะจำเป็นที่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์นะครับอย่าลืมว่าการทำ fasting เนี่ยเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์คนทุกคนสามารถทำได้ดังนั้นไม่ใช่ข้อห้ามหรือไม่ใช่วิธีการแปลกใหม่อะไรเป็นวิธีที่อยู่ในชีวิตของมนุษย์เรามาตั้งแต่เราเกิดวันแรกละเพียงแต่ว่าวิถีชีวิตเราเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถที่จะออกกำลังกายหรือทำในกิจกรรมที่เราทำได้ปัจจุบันเพราะว่ามันมีงานรุมเร้าครอบครัวเข้ามาทำให้มีกิจกรรมแต่ละวันเยอะนะครับดังนั้นการควบคุมอาหารโดยการลดปริมาณพลังงานโดยการใช้วิธีการอดอาหารเป็นช่วงเวลาก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยให้คุณควบคุมน้ำหนักได้แล้วสำคัญโรคที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักเบาหวานความดันมันจะดีขึ้นได้แต่ต้องทำอย่างถูกวิธีนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถถามหมอนัทได้หลายช่องทางนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้หมอนัทนะครับแล้วสามารถถามคำถามได้นะครับโอเควันนี้ขอทุกคนโชคดีสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนกลางวันและสวัสดีตอนเย็นตอนค่ำครับสวัสดีครับ